มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมทรงชัยรัตนสุบรรณสวัสดีครับผมสุรพลยังราติกุลครับไอ้มวยคู่นี้นะครับผมได้คิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งทีวีสถานีโทรทัศน์ช่องเขาขอให้นำไปออกอากาศอันนี้ถูกเชิญแต่ผมได้ใส่เสียงไว้มันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ผมถูกเชิญเพราะเอิญเป็นมวยรายการกุศลแล้วท่านได้มาชมด้วยอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูแล้วมวยคู่นี้ผมใส่เสียงไปแล้วท่านจะทราบว่าไอ้ชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยนะฮะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบฉะนั้นผมเองไม่ใช่จะยึดอาชีพตรงนี้แล้วมีเงินมีทองแต่ในช่วงนั้นขณะนั้นก็ยังแลกเช็คอยู่ที่จะต้องมาจัดมวยชีวิตโปรโมเตอร์สมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันนะครับฉะนั้นผมเองก็ยังลำบากพอมาจัดมวยคู่นี้คุณพิสารคุณกิตติอัครเสรณีเป็นหัวหน้าคณะก็มีคุณส่งการชนะชูศักดิ์ก็เป็นฝ่ายของทางแสนสกาส่วนผมก็ฝ่ายกับคุณสนองรักวานิชก็ฝ่ายสมราศักดิ์ฉะนั้นสองฝึกเนี่ยโคจรมาพบกันแล้วเป็นมวยที่มรณะคือใช้คำว่ามรณะท่านจะได้ดูมวยคู่ที่สำคัญที่สุดคู่หนึ่งของประวัติศาสตร์มวยไทยแล้วคุณสนองรักวานิชกับคุณกิตติเนี่ยแพ้ชนะกันไม่ได้ที่พูดเราเนี่ยโอ้เราหุ่นขึ้นไปบนเวทีมันเหมือนต้องชนะกันฝ่ายหนึ่งฉะนั้นศักดิ์ศรีด้วยแล้วคุณกิตติทำมวยไม่ใช่เพื่อเงินคุณพิสารทำไม่ต้องเคยคุยเรื่องเงินเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาแพ้ชนะกันเท่านั้นเองฉะนั้นคุณสนองก็ไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นคู่นี้ท่านดูพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงขึ้นไปกลมุมเวทีเอียงนะครับโอ้โหคุณสนองขึ้นไปมุมคุณกิตติขึ้นไปมุมหนึ่งแล้วคือพอขึ้นไปถอดมงคลคนยืนทั้งสนามแล้วดูการต่อก็คือว่าต้องตัดสินกันด้วยความตายเลยคือนวมเนี่ยนวมเล็กต่อยกันทีเดียวเนี่ยลืมโลกครับท่านผู้ชมครับเรามาดูคู่มวยมรณะ3ไฟรวดนะครับสำหรับ1คู่ในวันนี้ที่ผมมอบให้กับท่านผู้ชมคุณสุรพลครับสังเกตไหมนะครับคนดูวันนั้นเห็นไหมฮะหนึ่งแน่นเลยนี่ไฟที่หนึ่งนะครับวันที่6พฤษภาคม2529ดูทุกคนแน่นขนาดไปหมดอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมที่เคารพคุณสุรพลช่วยดูด้วยนะครับขณะนั้นอาจารย์หนามเตยฮะยนตรกิจ
แล้วดูนะฮะคนตั้งชั้นริงไซด์ไปถึงชั้น2ชั้นที่3ทั้งคู่มีหมัดหนักที่สุดของแผ่นดินในยุคนั้นสำราญศักดิ์ก็โดนก็หลับอามิงโดนก็หลับใครหนักกว่าใครขอให้ท่านดูอู้หูสืบซ้ายต่ออู้หูขวาโอ้โหลงทันทีเลยครับไม่นับนะฮะไม่นับเป็นโอกาสไหมเป็นโอกาสของสำราญศักดิ์ไหมดูตามไปโดนพุกไหมอื้อหือดูอามิงแรกกันอย่างที่ได้รับใครลงใครโดนใครอยู่เลยครับดูนะฮะใครหนักกว่าใครท่านผู้ชมครับไอ้หมัดสากเหล็กกับไอ้หมัดมรณะหรือ อามิงหมัดเมาอื้อหือโอ้โหเมาละคุณสุรพลแรกแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆดูลงไปแล้วเกาะไว้เกาะไว้เป็นไงล้มอามิงอยู่ไปกรรมการหนามเตยยังหนุนแน่นฮะดูสิครับภาพจึงเจ๋วอยู่เลยนะฮะเอาเป๋เป็นไงหมัดขวาตามหนักจริงๆดูนะฮะสำราญศักดิ์ทนจริงๆอามิงก็โอ้โหลงมาแล้วฮะคมๆเลยนะฮะนับเป็นไงขึ้นมาเป็นไงนับไปถึง6ไหวไหมครับอย่างนี้เป็นไงต่อครับชกต่อครับโอ้โหดูอย่างนี้ดูอามีโอ้โหสอบซ้ายหมัดขวาตรงหนักจริงๆฮะหมัดอามีโอ้โหผมคิดว่าเป็นมวยต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อ้าวอามีเป๋มั่งโดนหมัดขวาเอ้าโดนลงไหมเอากลับกันแล้วเอาใครจะลงตอนนี้ใครจะลงเอาอื้อฮุกซ้ายไปเอานารานโดนฮุกซ้ายไปเอาโดนหมัดขวาโอ้โหนับอีกแล้วครับนับอีกแล้วเป็นนับครั้งที่2ของไอ้เจ้าสำราญศักดิ์ซึ่งโดนนับลุกไหมลุกไหมโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหไฟ1ผ่านพ้นไปฮะ2ล้านกว่าวันนั้นยอดค่าผ่านประตูโอ้โหดูชัยชนะของสำราญศักดิ์ในไฟแรกดูทั้งกลุ่มหัวหน้าคณะแล้วการพ่ายแพ้ของเมืองสุรินทร์โอ้โหเห็นไหมแม่เหลือเชื่อเลยนะครับเหลือเชื่อว่าเจ้าอามิงจะลุกขึ้นมาได้ต่อสู้กับสำราญศักดิ์อย่างเมามันที่สุดตั้งแต่ชีวิตการชกมวยของคู่นี้ยิ่งใหญ่จริงๆฮะดูโอ้โหดูโอ้โหมีโลกกันจริงๆหมัดแต่ละหมัดนี่หนักจริงๆครับเนี่ยมวยหมัดหนักที่แฟนมวยทั้งประเทศรอคอยไฟที่1ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูวันที่13มิถุนายนตอนนั้นขณะนั้นผมก็เริ่มจะมีฐานะขึ้นมาเพราะมวยคู่นี้แหละครับครับทั้งคุณส่งการชนะชูศักดิ์ก็ดีพิสารอัครเสรณีก็ดีคุณกิตติก็ดีแล้วแฟนมวยทั้งประเทศดูภาพชัดเจนนะคุณสุรพลครับฮะเป็นไฟที่2ท่านต้องไม่กระพริบตากรรมการดี1ประเภทหนึ่งฮะพันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตนะครับหรือณอำของเราแม่คุณทรงชัยครับจากคนที่มาดูศึกวันทรงชัยได้ผมคิดว่าคงหาภาพอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็เก็บไว้ฮะเก็บไว้เป็นของฝากก็ดีเผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะมันเป็นวัตถุประสงค์ของผมนะฮะ20ปีกับเทพเหล่านี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะฮะดูการสืบตรงของสำราญศักดิ์ดูการย่างก้าวของหมัดแต่ละหมัดดูการจ้องนะฮะที่จริงใครเตะเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่แหมวันนี้ตั้งตากันจดจ้องหมดยกหนึ่งไปด้วยความระมัดระวังโอ้โหเงื้อเท่านั้นยังเอียงกันเลยมันร้อนนะคุณสุรพลครับเป็นภาพที่ผมคิดว่าในยุคนี้ปัจจุบันอย่างนี้หามวยอย่างนี้ได้ยากดูไม่ได้กระพริบตาไม่ได้ดูต่อไปผมจำไม่ได้นะฮะไฟที่สองเป็นไงไฟที่หนึ่งเป็นไงดูโอ้โหแลกกันอย่างเมามันตายเป็นตายกันเลยเอาอย่างนี้ใครเอาใครเอาอามิงโดนมั่งเอาโดนเอาลุกช้าเอาไม่นับนะอามไม่นับให้โอกาสโอ้โหดูสูงแฟนมวยเข้าไปดูกันนะเอาอามิงโดนมั่งเอาสำราญศักดิ์แหมโดนอีกก็ลงแม่ภาพอย่างนี้ผมคิดว่าแฟนมวยนี่อยากกระพริบตาครับดูอีกแล้วฮะอย่างนี้ดูกันได้กี่ยกผมไม่ทราบนะฮะผมจำไม่ได้จริงๆว่าไฟนี้ใครชนะเอาสืบตรงไปนะฮะยับซ้ายไปอามิงเต้นออกมาดูจังหวะหมัดขวาต่อยหน้าอกไม่เข้าดูหมดยกที่2ครับคุณทรงชัยกังเกงมาว่ากังเกงมวยยุคปัจจุบันกับยุคเมื่อก่อนไม่เหมือนกันครับเรากระพริบตาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหมัดระหว่างคู่นี้นะฮะโดนตรงไหนก็เน่าที่นั่นนะครับหมัดมรณะนี่หมัดสากเหล็กบุบแปลงเกือบลงเอาอามีนี่เสียหลักเลยนะฮะมวยหมัดกับมวยหมัดฉะนั้นแฟนๆไม่เห็นการเตะมากน้อยเท่าไหร่โอ้โหดูนะใครโดนใครเอียงไอ้คนใครครับคู่นี้ไม่มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเลยนะครับฮะดูเจ้าหน้าที่ของเราคุณจิ๋วนะฮะอัดเสียงอยู่เนี่ยตาค้างไปหมดเลยแล้วก็ดูคนอยู่ในห้องไม่ได้เลยท่านผู้ชมอย่ากระพริบตานะฮะดูกรรมการข้างบนต้องชมเชยนะสุดยอดดีผู้สื่อข่าวโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วครับ
โอ้โหกำลังตักโดนอีกแล้วหาลูกโหดจริงๆหมัดแต่ละหมัดโอ้โหเอียงไปหนึ่งฮะโอ้นับเป็นไฟที่2แล้วนะนี่โดนนับก่อนในยกที่2ยกที่3เนาะโอ้โดนลงนะลงแล้วลงไปแล้วโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วนารานว่าไงนารานว่าไงโอ้โหโดนนับเอามิงโดนอีกแล้วครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้โหโคตรเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหดูนารานโอ้นารานเป๋มาอีกเอาเป๋มาอีกยังไม่ฟื้นฮะยังไม่ฟื้นเอาอามิงตามไปเอาต่อยไม่โดนฮุกซ้ายโดนไปเอาจะไฟแรกน็อกด้วยฮุกซ้ายนะมาสุดท้ายไฟนี้เป็นไงเอาน็อกไหมน็อกไหมน็อกไหมเอานารานว่าไงเอาอามิงล้มบ้างครับดูจากภาพคนดูครับยืนกันหมดเลยครับยืนทั้งสนามครับวันนั้นดูยืนนั่งดูไม่ได้เลยดูกันด้วยตาข้างเดียวชิดลิงซ้ายก็ยืนหมดเอาสาวแล้วอามิงโอ้โหตอนนี้คุณกิตติคุณพี่สารคุณส่งนี่ลุ้นกันโอ้หลุดไปนอกเชือกแล้วเป็นไงพับลงไปเลยโอ้โหดูเหลือเกินจริงๆหมัดเอาอามิงโดนมั่งโอ้โหดูคนยืนโอ้อย่างที่คุณสุรพลบอกโอ้โหดูสำราญสักการ์ดเนี่ยฮะหัวไหล่ห่อมาที่ปลายคางอามิงมั่นใจเหลือเกินเดินเข้ามานะครับขณะนี้จะน็อกได้เหมือนไฟแรกหรือไม่เดี๋ยวดูต่อไปเอาแลกกันตลอดเวลาโอ้โหครับโอ้โหอามิงโดนมั่งแล้วตั้งไฟตั้งโดนเอาแล้วเนื้อเชื่อยิงเอ้าอามิงเอาดึงตัวนิดนึงต่อยหมัดเอ้าเตะซ้ายเข้าไปนารานเอาหมัดขวาอามิงหลบฮะอามิงตีเข่าขวาสำราญศักดิ์ตีเข่าขวาอามิงเบี่ยงโอ้โหแฟนมวยที่เคารพครับไม่มีการหยุดหายใจเลยครับสำหรับคู่นี้ครับขอบคุณพี่น้องแฟนมวยที่มาอุดหนุนและสร้างตำนานประวัติศาสตร์กันในวันนี้เอาละดูอย่างนี้เป็นอย่างไรนะลานโดนยำแล้วอย่างนี้โดนนับด้วยโดนไล่ต่อยด้วยอย่างนี้อยู่รอดไหมเอาอยู่รอดไหมโอ้โหคะแนนตอนนี้ก็น่าจะทิ้งห่างไปแล้วครับไหวหรือไม่ไหวก็แฟนมวยติดตามดูครับดูครับดูเอานารานได้บ้างได้บ้างเอาสามบ้างเอาสามมีพงทนเลือดเกลือนฟันยางกระเด็นออกมาเลยนะทั้งอัปคัตทั้งต่อยโอ้โหโหดเที่ยมด้วยกันนี่รู้สึกจะเป็นยกที่4แล้วนะยกที่5แล้วต้องจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่อามิงเลยครับเสียงได้นับได้ได้ย้ำแลกกันไปแลกกันมาดูนาทีแล้วพักใจต่อไปนะครับโอ้โหดูอย่างนี้ใครโดนใครลงฮะใครโดนใครลงอ้าวนารานโดนก็ลงอีกอามิงโดนก็ลงใครโดนใครลงฮะผมคิดว่ากรรมการตัวล่างทั้ง3ท่านคงจะให้คะแนนลำบากนะครับใครโดนก็ลืมโลกอะแบบนี้นะหมัดอย่างนี้เอามรณะข้างหมัดจากเหล็กข้างใครโดนก่อนเท่านั้นเอาอยู่ที่ปลายคางใครเอาละนารานไม่มีอะไรสูญเสียยกสุดท้ายแล้วนะเข้าห้องตัวแล้วสำหรับคนที่ถือหางอามิงฝ่ายแดงถือหางอามิงแต่อะไรจะเกิดขึ้นตอนไม่แน่นอนฮะอย่างนี้ตนกระพริบตาไม่ได้ท่านอย่ากระพริบตานะเอาโอ้โหไม่เหลือเชื่อครับโอ้ยเจ้าอามิงโดนหมัดของสำราญศักดิ์ลงไปนักอีกแล้วลุกไหมลุกไหมโอ้โหตีกันชกครับล็อกถล่มล็อกถล่มดูดีๆฮะไม่ได้โดนหมัดขวาท่านสังเกตดีๆท่านผู้ชมที่เคารพสังเกตดีๆว่าโดนอะไรนะฮะสำราญศักดิ์ท่อนแขนด้วยเห็นไหมฮะอ๋อโดนทุกท้ายถอยครับโอ้หมัดนี้เป็นหมัดที่ต้องบันทึกไว้เหมือนกันนะฮะนี่ออกไปคอร์สเข้าไปนะฮะดูหัวฟาดเชือกเข้ามาหน้าพาดเข้าไปที่พื้นโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะโอ้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็โอ้โหดูวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูคุณแควธนิกุลดูคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจนะครับแล้วก็มีรายการกุศลอีกรายการนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะฮะมีรักแท้นี่ไฟที่3เกิดขึ้นแล้วฮะในปีเดียวกันไฟนี้เป็นไฟที่ยิ่งใหญ่หยุดโลกอีกไฟนึงที่แฟนมวยจับตาโอ้โหดูขึ้นมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามาจองตั๋วกันนะฮะนั่นนะฮะไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งวันนั้นผมก็มาดูด้วยครับนะต้องยืนตัวตรงไม่ได้ครับต้องเอียงตัวดูครับมาจากโกโลกนะฮะครับทีนี้เรามาดูกันไฟตัดสินว่าไฟ1นี่นารานชนะแพ้น็อกไปไฟที่2นารานควรจะแพ้คะแนนแต่ก็กลับมาฟุกชนะน็อกไปด้วยหมัดก็ไม่ฟุกหมัดเจตนาครับเรามาดูไฟที่3ว่าจะมีการน็อกกันนับกันอีกหรือเปล่าครับอย่ากระพริบตาอะไรก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมเองใส่เสียงไปผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะจำเดือดเพราะว่ากรรมการตัวบนก็คือท่านหนามเตยยนต์ธนกิจขณะนี้ก็เป็นตำแหน่งของประธานเทคนิคของกรรมการลุมพินีครับต้องดูครับปักว่าเอ็มเมืองสุรินทร์นะฮะดูอามีแสงสัปดาห์กิตติเกษมก็ขอขอบคุณ
นะนักมวยที่มีประวัติที่ดีงามประวัติไม่มีด่างพร้อยของนักมวยทั้งคู่ปะตอนนี้อามินก็คงจะไปอยู่แถวการแสดงของคุณพิสารอัครเสนานีสำราญศักดิ์ก็ยังเป็นเทรนเนอร์อยู่ครับทำเงินทำทองได้เยอะโอ้โหโดนนับอีกแล้วโอ้โหหมัดนี้คุณชนะรักวานิชนะฮะเทรนมาแล้วก็แก้ทางมวยมาอย่างสุดยอดจริงๆเลยการตั้งรับการแก้ไขกันนี่แม่ไม้มวยไทยดูจังหวะดีๆนะฮะดูย่อตัวไปอามินจะต้องต่อยขวานาลานไปแล้วบวกด้วยขวานี่เป็นแม่ไม้จังหนักเลยครับเป็นครูมวยที่มีการแก้นะฮะในยุคนี้ไม่มีแล้วคุณสุรพลดูดีๆครับดูดีๆนี่เขาแก้ทางมวยกันเห็นไหมฮะจีขาแล้วเขารู้เลยว่าอามินจะต้องก้าวมาต่อยขวานาลานเดินบวกเลยเห็นไหมฮะเนี่ยถึงก่อนโอ้โหหัวพับง่อยไปเลยแล้วไฟนี้เป็นไฟอำลาของแสงสกัดกิติเกษตรแสนนวมไปเลยครับคุณตรงใจครับนับว่าเป็นการทำการบ้านของคุณสนองรักวานิชยุคนี้ไม่มีแล้วฮะครับแม่ไม้ครูมวยอย่างคุณสนองรักวานิชหมดไปแล้วดูความยิ่งใหญ่ของสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ดูความยิ่งใหญ่ของดูสปิริตของนาอามินกาเดนะครับแล้วก็ทั้งคู่ดูด้วยความรักเรามาถึงคู่ประวัติศาสตร์กันนะครับไปภาพของคงงงไม่ได้หมดนั่นนะฮะคุณแคล้วธนิกุลคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์คุณโง่ห้าพลังแล้วก็พลตรีทวีวิทย์นิยมเสนและคุณเตี้ยโฟกนั่นผมก็บริจาคไป 250,000 นั่นคุณสมชายดวงประเสริฐดีนั่นตอนนี้ก็เป็นพลตรีประเสริฐกาสุวรรณฮะสวมแว่นอยู่ในขณะนั้นเราร่วมกันทำกุศลเดือนต่อเดือนเลยนะฮะผมก็บริจาคอยู่นั่น 350,000 500,000 700,000250,000 สมัยนั้นเงินมันเหลือเยอะคุณสุรพลเรามาดูสิครับภาพประวัติศาสตร์วันนั้นยกที่1เริ่มขึ้นท่านต้องจับตาดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกต่อยกวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์วันนั้นถ่ายทอดสดท่านต้องดูด้วยวันนั้นมีใครพบลิงประพัดก็ไปพากย์เสียงบรรยายอยู่ในเวทีนะฮะตั้งกระแถวหน้าถึงแถวสุดท้ายของเวทีมวยก็แน่นขนาดไปหมดดูสุดยอดของมวยเข่าขุนเข่าไร้น้ำใจคือหลังสวนพันยุทธภูมิขุนเข่าคอมพิวเตอร์คือฉมวกเพชร5พลังฮะมวยขวานะครับก็คือหลังสวนมวยซ้ายก็คือเพชรหมดยกที่1นะครับทั้งคู่ดูการต่อยนะก็ตอนนั้นคุณสุรพลผมเปิดใจนิดนึงครับหลังสวนเนี่ยไม่มีผู้ชกละตัวเล็ก116 117ฉมวกเพชรไปต่อยแสงเทียนน้อยจะไปต่อยกับใครมาหมดละ122 23ก็ลดลงมาตอนนั้นหลังสวนก็คงจะเล็กกว่าแต่แฟนมวยเรียกร้องเลยครับฉายาช่วงนั้นไอ้เจ้าหลังสวนนี่มีฉายาว่าขุนเข่าไร้น้ำใจครับดูการออกอาวุธของมวยทั้งคู่จะมีพรสวรรค์ในการจับคอนะฮะดูหลังสวนมีพรสวรรค์หนีบแน่นเหลือเกินนะครับเข่าเนี่ยเกาะแน่นตีนฝาแน่นนะฮะแล้วตอนนั้นก็ต่อยอยู่180,000 180,000 180,000อยู่ตรงนี้จมูกเพชรก็อยู่ตรง250,000ขณะนั้นค่าตัวของมวยขณะนั้นครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งอีกให้กรรมการไทยวัดกี่เนรวัดหรือบาดูทั้งหลายกำลังจะหมดไปอีกแล้วฮะเราต้องสืบสารตำนานคุณชุรพลดูนะฮะสีเดลต้าตอนนั้นสปอนเซอร์ยังแค่500,000 บาทนะครับ M150 บาทพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอใบมือกล่องเป็น10 ล้านแล้วนะฮะฉะนั้นเราต้องมาจับดูธุรกิจตอนนั้นผมเองนั่นขนาดนั้นนะฮะที่มีฐานะเพิ่งเริ่มลืมตาอ้าปากได้จากพี่น้องแฟนมวยก็เพราะว่าไม่ใช่มีลิงไซนะลิงไซตีตั๋ว8 ใบรายการเก็บ3,200,000ลิงไซตีตั๋ว4 ใบครับช่วงนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักคำว่ามวยไทยครับก็เนี่ยนะหลังจากนั้นเราไปเผยแพร่มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกไปทั้งทั่วทุกทวีปแล้วนะเรามาดูไฟต่อไปนะครับยกต่อต่อไทยครับนะยกที่3ท่านต้องจับตามวยคู่นี้จะชกกันไม่ครบยกนะฮะท่านต้องฟังเสียงดีๆนะเราจะเสียงปืนยกไหนผมจำไม่ได้มีเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวในเวทีเลยแล้วแฟนมวยก็จะวิ่งไปแล้วก็มีสินิดนึงเราตัดภาพออกเพราะภาพไม่เหมาะจะออกในไอ้เทป VCD หรือ DVD ของเรานะครับกรรมการคู่นี้ก็จะเกาะไปท่านต้องไม่กระพริบตานะนะฮะเสียงปืนจะดังยกไหนเดี๋ยวต้องจับตาดูตีกันไปตีกันมาเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่เข่าด้วยกันทั้งคู่โอ้วันนั้นทั้งกลุ่มคณะทั้งคุณเช้าคณะคุณคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจคุณสมชายดวงประเสริฐดีแล้วก็โอ้โหแน่นขนาดไปหมดนะฮะแล้วขนาดนั้นตีตัวชั้น2ในสมัยก่อนชั้น2นี่คนตีตัว1,700 กว่าบาทนะครับรายการใหญ่ๆก็2,000 กว่าบาทช
ั้น3นี่ 7,000 กว่าคนนะครับคนดูเป็นหมื่นคนถ้าคุณสนใจคิดว่าภาพเหตุการณ์อย่างนี้คนมาดูอย่างนี้จะมีอีกในยุคปัจจุบันนี้อีกหรือเปล่าครับเราต้องจับตาดูนะฮะในวงการมวยของเราในปัจจุบันนะฮะนี่ผมย้อนอดีตไปให้ดูท่านอาจจะได้ชมสุดยอดมวยในอดีตแล้วดูภาพในประวัติศาสตร์นะครับส่วนในปัจจุบันและอนาคตผมไม่มั่นใจนะครับคุณเจริญพันธ์ถามครับดูการจับวงในของเจ้าพลังไอ้เจ้าหลังสวนนี่ไม่เหมือนใครนะอยากจะให้ดูท่อนแขนอยากจะให้ดูลีลาการห้ามของกรรมการอยากจะให้ดูนำไปหัวหน้าคณะมวยก็ดีนักมวยก็ดีท่านไม่ศึกษาว่าทำไมมวยเข่าเขาถึงเกาะกันแน่นการยืนยังไงต่อยหมัดยังไงท่านต้องศึกษาจาก VCD และ DVD มวยนี้ดูการห้ามเป็นตำนานหมดฮะกรรมการไม่มีเทปมวยนี้ก็เสียหายถ้ากรรมการอย่างนี้ถือว่าสุดยอดแม่เป็นคู่มวยที่ว่าไม่มีการหยุดดูเชิงกันเลยครับนะเป็นการที่ว่าเดินออกอาวุธกันตลอดเวลาเลยมวยดูการเข่าถึงจะออกอาวุธไม่ได้มากในการเตะในการต่อยเพราะทั้งคู่แข็งแกร่งมีอย่างนี้ก็เรียกว่าแท็กติกนะครับดัดหลังนิดหน่อยแล้วก็หลังเสียงไปตัวเล็กจะเข้าไปเกาะก็คงจะลำบากสมุทรเพชรก็ตัวโตกว่าน้อยแล้วแถมยังแข็งแกร่งเป็นหินซะด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหผ่านศึกสิงเหนือเสือใต้มาหมดนะดูกรรมการเก่งนะฮะสุดยอดของกรรมการใส่วัดกี่เมตรวัดเดี๋ยวดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นท่านต้องสังเกตด้วยนะฮะผมเองก็สังเกตขณะใส่เสียงนะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวเราคงจะสโลว์กลับมาให้ท่านดูหลายครั้งยกนี้หมดยกอีกแล้วของกรรมการบาบูลเหนื่อยใจถอยดูหมัดขวาดูตีขวานะครับดูการห้ามดูการจับคุณสุรพลดูดูกันเวียงล้มครับเอาละครับเราไปดูยกต่อๆไปอีกนะฮะจะเป็นยังไงถึงมาแล้วหรือยังยกนี้ยกที่4นะครับการมวยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาคงจะจำกันได้นะฮะคนแน่นขนาดแค่คุณสุรพลครับนะคนแน่นขนาดแต่ท่านผู้ชมที่เคารพสังเกตดูนะฮะแต่เดี๋ยวคนทั้งหมดสนามหายหมดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องสังเกตดูดีวันนั้นเก็บได้เท่าไหร่ครับก็คงจะอยู่ตรง2.4 2.2 สมัยนั้นอยู่ยอดตัวเลขตรงนี้ครับเพราะสมุทรเพชรก็2,500หลังสวนจำไม่ผิดก็180,000นะครับสมุทรเพชรก็250,000นะครับฉะนั้นรางวัลขณะนั้นก็ตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่ายอดไม่ดียอดดีๆสมัยนั้นก็3.2 3.3 แล้วก็มา2.8อยู่ตรงนี้นะดูการตีเข่าดูการอะไรโอ้โหต่อยกันสมศักดิ์ศรีในวันนั้นเป็นท่านจับตาดูว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ใครท่านอยู่ที่อะไรอย่างนี้หลังสวนพยายามแล้วก็มาดูความแข็งแกร่งขมุกเพชรอย่างนี้ต้านอยู่ฮะมวยเข่าแข็งเท่ากันแล้วตีกันไม่เคยบอกท่านบอกว่ามวยสมัยนี้ไม่เหมือนมวยสมัยก่อนสมัยก่อนเข่าตีกันโค้งก็จะตีโค้งได้สิครับเพราะอีกฝ่ายอ่อนเดี๋ยวนี้แข็งเท่ากันจะตีกันยังไงนี่นะฮะมวยในยุคปัจจุบันแม่คุณสนใจครับผมคิดว่าการต่อยของคู่นี้นะครับไม่มีการหยุดหายใจไม่หยุดนะฮะเขามวยฆ่าตัวระดับนี้การมวยติดขนาดนี้แล้วทำไมเอาเปรียบคนดูแล้วก็ฆ่าตัวขนาดนี้ไม่มีคนจ้างยิ่งมวยปัจจุบันนี้คู่มวยเริ่มจะหมดไปนักมวยก็ไม่เข้าออกอาวุธกรรมการที่จะหาดีเด่นอย่างนี้ก็คัดตัวได้น้อยทายาทรุ่นหลังๆของกรรมการลุมพินีก็ฮะเหลือไม่กี่คนส่วนทางลาดดำเนินก็น่าเป็นห่วงที่เราจะฮะฝึกหัดกรรมการขึ้นมาให้เป็นประเภทนี้ได้เช่นกรรมการณรงค์พดุงไทยกรรมการชัยวัฒน์เมรวัฒน์นิตวงศ์สินวิเศษพวกนี้นะฮะอย่างนี้ถือว่าสุดยอดทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมดูการออกอาวุธแล้วดูการห้ามแล้วนักมวยที่ดูเดือดสนุกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมการท่านที่เกิดในหลังเสียงพยานแล้วก็กรรมการก็ปล่อยเอาเปรียบไม่ให้เห็นไหมกรรมการต้องเก่งจริงๆเก่ง3สายด้วยกันนอกจากเราประกบมวยเข้าไปแล้วต้องอยู่ที่กรรมการจังหวะห้ามทันเกมมั้ยเปิดเกมมั้ยเหมือนฟุตบอลนะฮะนะนิดเดียวก็เป่าปิดเนี่ยมันไม่ได้เตะอย่างเหมือนนักมวยเหมือนกันกําลังเปิดเกมลื่นอย่างเงี้ยต้องปล่อยให้ลื่นไปนี่ดูกรรมการฮะหมดยกที่4ยังไม่มีเสียงอะไรนะท่านผู้ชมที่เคารพเวลานี้ดีเซน้อยสูงลิฟต์เลยนะครับดีเซน้อยสูงลิฟต์เลยนะฮะนี่สโลนะครับดูภาพสโลชัดๆนะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้ยินเสียงอะไรนะครับท่านต้องจับตาดูๆจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีเพย์กับผมจำไม่แม่นนักนะฮะ
ขณะนั้นเทปตลับนี้จำได้ว่าคุณไตภพลิมประพัดเป็นผู้ใส่เสียงแล้วก็คุณไตภพดูนะฮะกระโดดนั่นดีเซนน้อยภาพนี้มาแล้วนี่ดีเซนน้อยปังแรกปังที่สองดีเซนน้อยหันไปแล้วตั้งแต่นั้นต่อมาเนี่ยทั้งกล้องทั้งคนถ่ายคนอะไรหมดเลยนะฮะเริ่มลุกขึ้นดูเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอีกคู่หนึ่งที่ผมภาคภูมิใจนำเสนอยอดมวยนะฮะสองคนโคจรมาพบกันระหว่างแสนเชิงปิ่นสินชัยกับมานะศักดิ์สอเพลินจิตนะครับโอ้โหท่านดูความยิ่งใหญ่ของมวยคู่แล้วนะตอนหลังมานะศักดิ์คุณสุรพลฮะเปลี่ยนมาเป็นชอโรจชนะชัยครับสมัยก่อนเป็นสอเพลินจิตฮะครับก็คนเดียวกันนะฮะยอดมวยจากเมืองแกงจังหวัดระยองนะครับส่วนแสนเชิงปิ่นสินชัยหรือณฤทัยนั้นดูการยืนดูการผู้หน้าคณะนักมวยครับนักมวยครับนั่นเนี่ยดูการต่อยหมัดดูการยืนดูการอะไรได้ดูความยิ่งใหญ่ของการชกคู่นี้ดูความเป็นอัจฉริยะของมานะศักดิ์ดูความเหนียวแน่นของแสนเชิงดูความหนักหน่วงดูการปิดอาวุธดูการโอ้โหน่าศึกษานั่นฮะต่อยหมัดไปเป็นไงยืนดูเห็นไหมอ้าวเตะขาเตะอย่างนี้การบังของมานะศักดิ์บังอย่างนี้ดูอย่างนี้มัดหนักทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วเหนียวแน่นทั้งคู่ด้วยนะครับฉะนั้นโอ้โหไม่ใช่ยุคก่อนต่อยกันผมคิดว่าดูนะฮะยืนกันใกล้ๆมานะศักดิ์อย่างนี้จะเสียดสีแล้วเป็นอย่างไรดูแสนเชิงดูย่างก้าวเข้าไปนะฮะย่างสามคุ้มเลยนะคุณสุรพลคุณทรงชัยครับในยุคนั้นทั้งคู่นี้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับแสนเชิงตอนนั้นจะอยู่ตรง 225,000 ถ้าจำไม่ผิดมานะศักดิ์ก็คงจะอยู่ในของคุณเถียนเสถียรท่านเสถียรเสถียรล่าสุดก็คงจะประมาณ 250,000 นะครับแล้วก็อยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่จากชอโรจชนะชัยจำไม่แม่นนะดูการอัปคัตดูการออกอาวุธนะฮะพันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตซื่อสัตย์สุจริตนะคุณพอดีให้ขึ้นห้ามคู่สำคัญสำคัญตลอดดูการชกดูการยืนดูของแสนเชิงดูกากนะยิ่งใหญ่นะคุณสุรพลครับเรามายืนดูกันนะในช่วงนั้นโอ้โหแสนเชิงนี่นะครับคือได้รับชมยาจากนักข่าวมนุษย์มนุษย์ดูการต่อยนะดูการแน่นดูการโอ้โหออกมาขวาก่อนนะนะฮะโอ้โหดูทางแสนเชิงชกกับสำราญศักดิ์นะฮะโอ้โหแฟนนะฮะล้นหลามสนามเลยนี่ดูยอดมวยอย่างมานะศักดิ์จากเมืองแกงดูความเป็นอัจฉริยะตอนนั้นต่อยกันรู้สึกว่าจะ127-128ปอนด์แต่นักมวยเวทพวกนี้นักมวย40นะฮะจูเนียร์เวนเตอร์เวทแล้วลดลงมากันจึงดูรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วกรรมการก็สุดยอดอีกนะฮะดูการเปิดเกมดูการห้ามดูแสนเชิงนะต่อยแล้วคุ้มค่าไหมคนแน่นสนามอีกคุณสุรพลเห็นไหมแฟนมวยดูทางบ้านโปรดให้คะแนนไปด้วยนะครับว่ายุคก่อนนี้เขาให้คะแนนกันแบบไหนดูฮุกซ้ายอัดเตะตามหมัดไปต่อหมัดดูเนี่ยดูการก้าวดูการอะไรของแสนเชิงนะครับแล้วดูรุกรับเนี่ยดูการทัดเนี่ยดูนะปิดนะปิดให้ต่อยแล้วพอต่อยมาแกบวกนะฮะฉะนั้นหลักสายตาการยืนเนี่ยนั่นนะฮะของตอนนั้นจะเป็นสารวัตรเสลกปิ่นสินชัยเดี๋ยวจะเห็นภาพอยู่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นพันตำรวจตรีนะครับตอนนั้นอยู่ตรงมุมรู้สึกมุมแดงนะฮะจะยืนสอนอยู่น่ารักมากนะฮะตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆคุณทรงใจครับโปรดสังเกตดูว่าในคุณไซเนี่ยไม่มีฝรั่งเลยนะฮะสมัยนั้นไม่มีนะครับก็เป็นการกุศลเนี่ยคุณแค้วตอนนี้คุณก็ยังนั่งอยู่ขอบเวทีแล้วก็หาเงินรายได้ผมไม่ได้เอาบันทึกมาออกบริจาคกันทีละล้านบางครั้งผมก็บริจาคไปด้วย 250,000 นอกจากจัดมวยช่วยการกุศลเนี่ยฮะบางครั้งทำไปทุกเดือนสมัยก่อนผมมีแชมเปี้ยนในขณะเดียวกัน11รุ่นนะครับแล้วนักมวยอย่างนี้ก็โดนหมัดอีกแล้วนะครับตามกันเข้าไปนะครับอย่างนี้ตามต่อยตามอะไรเข้าไปดูมานะศักดิ์หรือดูการเปลี่ยนแผนการชกนะฮะตอนนี้แสนเชิงก็ยังคุมรูปมวยได้ดีอยู่เดี๋ยวอาจจะหลงด้วยไหวพริบด้วยปฏิภาณของมานะศักดิ์ซึ่งเห็นไหมแข้งซ้ายสาดเข้าไปแล้วดูการยืนของแสนเชิงทีแรกก็ยังไม่แกว่งยังไม่อะไรดึงตัวนะครับเนี่ยฮะจังหวะรุกแต่การดึงตัวเนี่ยนะฮะเหมือนใช้สมองไม่ได้ดึงบุกนะเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวคุณสุรพลดูจะหลงทางเดินเข้าไปดูมานะศักดิ์นะฮะถ้ายืนอยู่ใกล้ๆจะสู้ไม่ได้ฉะนั้นการเปลี่ยนแผนเปลี่ยน
เปลี่ยนการชกเนี่ยฮุกซ้ายเอียงเข้าไปอีกตามดูขาจังหวะนะดูจังหวะรวยนี่ครับหน้ากลัวมากเหลือเกินเลยเจ้าแสนเชิงดูไล่รุกนะฮะรับก็แน่นหน้าจะต้องศึกษาตัวนั้นเนี่ยดูการยืนเห็นไหมฮะยกที่3โอ้โหดูยกที่3แข้งซ้ายออกไปปิวเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ดูนะแสนเชิงเช็คดึงตัวเดินเข้ามาดูยกที่3ดูการจับทางมวยเป็นอย่างไรมานะศักดิ์เอาขวาออกเลยครับเพื่อจะเตะซ้ายส่วนแสนเชิงก้าวเข้ามาแสนเชิงนี่ก็สะอื้นเดินตัวนี้ดูเห็นนะฮะมวยยุคนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเรามาดูการเปลี่ยนการของมานะศักดิ์ครับพอเปลี่ยนการแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าดูแสนเชิงดูอ่าแข้งขวาเห็นไหมเตะกันแต่ละทีเห็นไหมนั่นๆชัดๆนี่อู้ซ้ายโต้ดูมานะศักดิ์นะลูกนี้เตะขวาเข้าไปแน่นหมดนะฮะเห็นไหมยืนอยู่แสนเชิงอยู่นะมวยเดี๋ยวนี้ต้องหาอย่างยืนแน่นนะฮะนี่คือแม่มาเนี่ยจะหลงไอคิวมานะศักดิ์น้อยกว่านะครับจังหวะจะโกนดูใครจะแผ่วเท่านั้นใครจะหลงแสนเชิงเอาโดนข้างซ้ายเต็มๆเอาโดนข้างซ้ายโดนอีกนะฮะนี่จะเปลี่ยนเกมแล้วนะคุณสุรพลดูดีๆแฟนๆจับตาดูแสนเชิงจะหลงไหมนะครับตรงนี้ดูความเหนียวแน่นของแสนเชิงนี่นะฮะดูละจะช้าลงแหละคุณสุรพลเห็นไหมต้องยอมรับอาทิตย์ข้างซ้ายอีกแล้วข้างซ้ายแล้วเดินเข้าไปหลงแล้วหลงลุกโดนเอาแข้งขวาแต่ไม่ถูกแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะมานะศักดิ์เอาแข้งขวาแต่มาจับได้ไถนายังได้เตะซ้ายเข้าไปอย่างนี้โอ้แสนเชิงเห็นไหมในยุคนั้นไถนายังได้อยู่ไหมครับยังได้ครับนุ่มนานะเห็นไหมฮะแสนเชิงออกอาการแล้วนะฮะไล่เข้าไปยกนี้รู้สึกว่ามานะศักดิ์จะตั้งสมาธิได้ดีนะครับแสนเชิงเดินเข้ามาแสนเชิงเดินเข้ามามานะศักดิ์แทงเข่าซ้ายนะเดี๋ยวจะออกซ้ายอันนี้รู้สึกว่าจะออกสูงนั่นท่านเสด็จกลุ่มขุนชัยเห็นไหมฮะตอนนั้นเป็นพันตำรวจตีหนุ่มป้อเลยนะเชียร์ตรงมุมติดตอนนั้นเชียร์มวยสนุกนะตอนนั้นเห็นไหมแสนเชิงอยู่กับผมฮะแสนเชิงแบเบอร์เบิกเลิกนะครับโผล่นฤภัยอะไรพวกนี้จัดมวยของพันตำรวจตีเสด็จกลุ่มขุนชัยตอนนั้นขณะนั้นนะสนุกฮะเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับก็ดูในยกต่อไปนี่รู้สึกจะต้องนะฮะจะแผ่วลงมาป่ะต้องจับตาดูหินเลือเกินนะฮะดูนะสารเชิงดูพละกำลังนะครับโอ้โหดูการบำรุงนะครับตอนนั้นสวัสดิ์เสวกมีรักโอ้โหยิ่งกว่าลูกนักมวยนี่เป็นชีวิตจิตใจเดินไล่เข้าไปดูมานะศักดิ์ออกดูการทำมวยของข้าศึกอันนี้เราต้องยกย่องนะไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรนะฮะดูการเชียร์ในคุณเช้าคณิตคุณคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจนั่งขอเพลทีพันตำรวจตีเสวกเชียร์อยู่ตรงมุมสมัยนั้นคุณนะคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์เนี่ยตอนนั้นเห็นเต็มไปหมดเลยนะฮะนักข่าวเชียร์ดีไทยรัฐทุกฉบับนึงนั่นไปหมดนั่งขอเพลทีคุณจำนะใครเป็นใครอาพรผมยังอยู่ด้วยตีตัวทุกบ่ายนะ 1,000 นะฮะอาพรสหวัฒน์แม่ดูนักมวยต้นคู่นี่ไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยครับโอ้สมัยนั้นเหนื่อยไม่ได้เป็นมวยเอกคุณสุรพลการต่อยการใช้ชีวิตจิตใจเนี่ยนะดูกรรมการนะครับดูแสนเชิงมันหยุดที่ไหนเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วดูนี่ดูคุณเสวกกิ่งสินชัยเห็นไหมโอ้โหจริงจังจริงๆเลยโอ้โหมวยเป็นชีวิตเลยนะนั่นรักมากนะตอนนั้นยังมาใหญ่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเนี่ยดูรับแข้งซ้ายรับแข้งซ้ายดูแม่แกไล่มาตั้งแต่ยกแรกจนถึงวินาทีแห่งนี้ครับครับเนี่ยดูไม่หยุดรับแข้งซ้ายแต่ความพยายามสูงนะตามแล้วชักจะหลงนะเห็นไหมแต่หนึ่งสองทำไว้ยก3ยก4จะเสียเปรียบเดี๋ยวต้องตัดสินกันที่ยกที่5ครับนะครับสั่งได้จับตาดูให้คะแนนไปเห็นไหมฮะจับเข่าก็ไม่ได้แล้วนะฮะมานะศักดิ์นะครับก็ดูนะดูไล่มานะดูนะครับก็จะเบียดกันตลอดมวยสมัยนั้นชกกันอย่างนี้นะครับสมัยนู้นผมดูแล้วคุณสงชัยครับมีการเกี่ยวขาจับขาเกี่ยวกันเลยนะครับดูท่านผู้ชมดีกว่าดูท่านผู้ชมนะครับจะเป็นยังไงนี่รู้สึกจะขึ้นยกสุดท้ายแล้วยังเอ่ยนะครับยกที่4กำลังจะหมดยกนะฮะดูจากคนดูจากดาวนะฮะคุณแช่วขอบตัวตีเอาคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คู่นะครับ
ท่านท่านผู้ชมต้องให้คะแนนไปด้วยนะครับว่าสมัยก่อนนี้การต่อยอย่างนี้เขาให้คะแนนกันแบบไหนครับท่านผู้ชมฮะเทปอย่างนี้ผมนำเสนอไปทุกทวีปหมดยกที่4ถูกการออกแข้งซ้ายนะครับผมมีความปรารถนาที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปให้ทั่วโลกแล้วก็ศิลปะอย่างนี้คู่มวยอย่างนี้ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับนักมวยขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าคณะที่ท่านมานะครับเสียสละหยาดเหงื่อเลือดเนื้อชีวิตจิตใจเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้ของมวยไทยไปสู่นานาอารยประเทศท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อวงการนักมวยของเรานะครับมีสามเชิงนะครับยกสุดท้ายนะครับดูอาการอย่างที่คุณสุรพลได้เรียนไปว่าไม่มีใครเหนื่อยดูเมื่อการเกี่ยวขาจับและเกี่ยวขาเลยของจะมานัดสักครับเนี่ยครับมวยคุณสุรพลสังเกตค่ายปิ่นสินชัยออกแข้งนะครับออกจริงนะครับทั้งเดียวเตะทีเดียวเตะทีเดียวเลยหนักๆเตะเน้นๆเลยทีเดียวแล้วดูกราบโอ้โหน็อกได้เนี่ยเห็นไหมแน่นนะฮะไม่ดิบติวแล้วยกห้าโต้ได้ชัดเลยนี่โดนอย่างเอียงสักถอยไปเอียงเหมือนกันครับมานัดสักโดนแต่ละเม็ดของไอ้เจ้าดูแข้งขวานะยกนี้โดนนะครับโดนแสงเชิงแข้งขวาเต็มถึงจะถอยจริงแต่อาการรูปมวยนี่ก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าออกตอนนั้นคุณดำรงพุทธาเห็นไหมคุณสันตินะครับชุดของมวยอ้อมน้อยก็มาดูกันแน่นขนาดแล้วดูกรรมการเห็นไหมทำหน้าที่อย่างนี้ก็สนุกกันไปหมดแล้วแฟนๆโอ้โหมาดูมวย250 500บาทของผมตอนนั้นปีนั้นก็ยัง250อยู่นะครับก็คุ้มโอ้ไปอาการอย่างนี้เสียเหรียญเสียรูปนะฮะอย่างนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าไฟนี้ใครทำคุณสุภพงศ์โอ้โหต่อยกันยังยอมรับว่าตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยฮะดูยังแรกกันไม่หยุดครับครับดูการสองคนออกมาตั้งครับอย่างนี้เป็นแนวโน้มอย่างนึงนะสำหรับภาษามือนะครับคนที่ออกมาตั้งรับรู้สึกว่าถ้าคะแนนเสียเปรียบคงไม่ออกมาตั้งรับนะครับฉะนั้นมานะสัตว์เป็นฝ่ายเดินมั่งสี่ยกถอยพอปลายยกนี้เดินนี่คุณสุรพลเราพวกเราสังเกตได้เลยนะครับนะครับอย่างนี้อ้าวหลุดไปแล้วนะเตะหลุดแล้วโอ้อย่างนี้นะฮะนี่นะฮะออกนะครับดูแล้วผลที่สุดก็แสนเชิงปิ่นสินชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสวยงามเรามาดูคู่มวยประวัติศาสตร์ในยุคนั้นกันอีกคู่หนึ่งฮะ1,400,000 บาทนะครับระหว่างจอมโบเชิญยิ้มนักชกเคยบอยกับเพชรดำลูกบ่อไร่ขณะนั้นเป็นขุนเข่ากินคนนะครับโอ้โหวันนั้นเดิมพันไม่ท้อบัน1,400,000 บาทนะฮะจากระยองจันทบุรีนะฮะชลบุรีโอ้โหหลั่งไหลเข้ามาคนแน่นขนาดเลยนะครับตอนนั้นก็จอมโบก็ยังเป็นนักชกที่อมตะจริงๆน่ารักมากดูการต่อยดูการลงทุนคุณสุรพลฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะมวยที่ลงทุนแล้วเหนียวแน่นทรหดอดทนอย่างจอมโบนะฮะต่อยแล้วคุ้มค่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะคุณสุรพลครับยกมาสักคนเดียวก็ยังไม่มีนะในยุคปัจจุบันดูนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพก็ขอให้เครดิตกับกรรมการดีหนึ่งประเภทหนึ่งฮะพันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตในขณะนั้นดูการเดินของจอมโบนะฮะเพชรดำนี่เป็นมวยที่ยิ่งใหญ่ต่อยยากแทงยากแทงเข่ากันยากยับซ้ายจังหวะ2ดีจริงนักมวยต่อยเขาโดนไล่ลงไม่รู้กี่คนฮะจนได้ตั้งฉายาเป็นมนุษย์กินคนนะครับต่อยกับเขาโดนไล่หมดแล้วก็เก่งจริงๆนะครับดูจังหวะดูสายตาแต่เสียนิดเดียวนะฮะเป็นมวยปอดเล็กนี่เยี่ยมมากครับนักมวยท่านผู้ชมสังเกตดีๆแล้วดูวิธีการชกของจอมโบสู้ไม่ได้เลยนะจอมโบครับสุรพลสังเกตในยุคนั้นจอมโบนี่ครับเป็นฝันใจของแฟนมวยมุมน้ำเงินเลยทวาดาเป็นราชาเดิมพันเลยครับจอมโบจอมโบชอบแฟนทั้งสนามเรียกเสียงดูนะครับเป็นนักมวยที่น่ารักนะครับแล้วต่อยแล้วนี่โอ้โหน่ารักจริงๆดูนี่ลงทุนเนี่ยดูสู้ไม่ได้เลยคุณสุรพลเห็นนะกือเข้าไปเนี่ยโอ้โหเดินเข้าไปลงทุนเข้าไปต่อยท้องเตะขาดูจังหวะเพชรดำเอาศอกซ้ายเข้ามาเตะซ้ายเข้าไปเกือบก้านคอแทงซ้ายเข้ามาจอมโบเดินเข้าไปลงทุนเข้าไปผลักออกไปอีกเอาตื้อเข้าไปสู้ไม่ได้ต่อยท้องเข้าไปเอาเพชรดำแทงเขาโดนเข่าเอาแทงซ้ายเข้าไปเอาเพชรดำดันเข้ามาเพชรดำสอดเข้าไปดูจังหวะจอมโบสู้ได้ไหมเอาดูตีเข่าขวาเข้ามาจอมโบตีเข่าขวา
นะฮะเพชรดำต้องอาศัยเนี่ยปอดเล็กจอมโบลงทุนเข้าไปเหนียวแน่นฝ่าเดินแทงซ้ายเข้าไปเอ้าเพชรดำแทงเข่าซ้ายจอมโบต่อยท้องเห็นไหมจุดของเพชรดำอยู่ปอดเล็กท้องไม่ดีอย่างนี้เดิมพันอย่างนี้สู้ไม่ได้นะฮะจอมโบตอนนี้ตอนนั้นจอมโบสู้ไม่ได้นะครับเดิมพันสู้ขึ้นมาดูเพชรดำเอาเกาะนายตีเข่าขวาเกาะนายตีไปตีมาดูจอมโบเดินเข้ามาเอ้าเกี่ยวเนี่ยฮะนี่นะฮะเนี่ยดูคนโอ้ครับหลบมือครับแน่นทั้งสนามเลยครับดูนาทีทองดูนาทีทองของจอมโบดูนาทีทองดูนาทีทอง1ล้าน4แสนดูแล้วนี่นะหัวใจก็สู้ได้ความทรหดอดทนก็สู้ได้นะฮะความเกิดคําคารหานกันนะพอเพชรดำลงแบบไม่สู้หรือลงแบบโดนทําล้าน4แสนเนี่ยยุ่งเหมือนกันหัวหน้าคณะต้องหนีนะครับคุณออดครับเรามาดูภาพกันว่าเจ้าเพชรดำโดนจริงหรือเปล่าโอ้ยหัวฟาดพื้นหัวฟาดพื้นนะครับโดนไปแต่มวยเนี่ยอยู่ที่หัวใจหัวใจนะครับเดิมพันกันเยอะๆคนถือหางเยอะๆเนี่ยดูเนี่ยนะฮะพอเห็นเนี่ยโดนเต็มนะดูเหมือนในสายตาผมดูใจไม่เคยสู้นะครับโดนแล้วมันน่าจะรุนแรงนะฮะแต่ผมคิดว่ากรรมการอำนาจเฉลิมเฉลิมดูจอมโบนับเลยนะฮะจอมโบนับด้วยนะเมื่อกี้นะดูจอมโบผู้ชมที่เคารพครับเราพาท่านไปที่ท้องสนามหลวงดูมหกรรมมวยไทยโลกเฉลิมพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2545นะฮะเราไปร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในวันนั้นนำเทปม้วนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาไม่ใช่เป็นการแสดงแต่เป็นการชกจริงของความเป็นอัจฉริยะของวีรบุรุษของเราคือสมรักษ์คำสิงห์ครับคุณทรงชัยครับครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดว่าคุณทรงชัยจ้างสมรักษ์มาในราคาถึง 300,000 บาทเป็นความจริงขนาดไหนครับ 400,000 บาท400,000 บาทค่าตัวของสมรักษ์คำสิงห์ในปีพุทธศักราช2545ที่วีรบุรุษสมรักษ์ขึ้นมาชกเนี่ยแล้วถ้าแพ้เนี่ยผมคงเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นวีรบุรุษอยู่แล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะแพ้หรือชนะคาเมลจาเมลตัวนี้เป็นนักชกจากฝรั่งเศสและเคยชกกับอัธชัยนะปอยศนันหรือนอสีพึ่งของเราเนี่ยแล้วก็เหนียวแน่นนะครับทรหดอดทนหัวใจเพชรดูสมรักเนี่ยโดนเราก็ไม่รู้นะคุณชุดพลเราจะไปมองว่าใครแพ้หรือชนะเนี่ยนะสมรักเราไม่รู้ว่าสภาพเป็นอย่างไรซ้อมมวยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วหยุดมวยไทยไป8ปีกลับมาชกมวยไทยแล้วจะเป็นอย่างไรนะฉะนั้นเราภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยคุณชุดพลดูฮะพระบรมสาธิสลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมรักขึ้นไปแสดงตรงนั้นแล้วเทปมวลนี้เรานำเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกทวีปของโลกแล้วดูการออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยมวยไทยของเราเนี่ยเป็นศิลปะที่ดีที่สุดในโลกศิลปะมวยไทยเป็นศิลปะที่เก่งที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งคาราเต้นะนี่ดูนะจระเข้ฟาดหางคุณสุรพลท่านผู้ชมที่เคารพเราสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆการที่เป็นอัจฉริยะของสมรักนี่นะฮะดูนะนี่ภรรยาคุณเสาวนีนะครับคำสิงห์เป็นภรรยาของคุณสมรักมาควบคุมเลยวันนั้น 400,000 นะฮะจะชกไม่ชกเนี่ยดูการดึงตัวการออกนะฮะชกกับมวยชาวต่างประเทศนะอ้อดูศอกกลับเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะต้องดูไว้เลยเป็นนี่แม่ไม้มวยไทยที่ไม่ได้แสดงนะครับโดยเฉพาะคุณสมชายครับเราต้องภูมิใจครับนี่จระเข้ฝาดหางนี่ดูศอกกลับโอ้โหดูความเป็นอัจฉริยะนี่นะฮะดูนี่ฮุกซ้ายดูหมัดแยบดูอย่างนี้เป็นแม่มานี่ดูเห็นไหมการฮุกต่อยของคู่ต่อสู้ดึงตัวเห็นไหมฮะต่อยไม่ถูกสมรักต่อยไม่ถูกนะฮะเนี่ยดูเอาเตะมาเตะล่างโดนบังดูนะฮะมวยฝรั่งก็พยายามด้วยกันดูสมรักต่อยแล้วเหมือนสนุกต่อยแล้วเหมือนร้องเพลงครับก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับนะเก่งเหมือนเดิมเลยขอเทิดใช้คำว่าเป็นอัจฉริยะคุณสุรพลครับเราเลยความเก่งไปแล้วแล้วการต่อยนี่ฮะดูการทัดนะฮะหมัดฝาปิดคางฮุกซ้ายมาไม่โดนการออกอาวุธอ้าวเดินเข้ามา
แต่ตั้งรับไว้เฉยๆเนี่ยดูความเป็นอัจฉริยะของมวยดูการหลักเหลี่ยมนะจะจับตีเข่าตีแกยังไงแกสอดยังไงดูยับดูเตะให้เสียหลักเสียเหลี่ยมเอาดูการยืนดูการออกข้างครับคุณตรงใจครับทราบข่าวว่าการชกของสมรักครั้งนี้มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยไปที่ยุโรปฮะ ESPN ก็เอาไปออกเป็นข่าวนะครับเรื่องงาน5ธันวามหาราชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีประชาชนเป็นเรือนแสนได้ชมกันในวันนั้นนะครับดูการยืนดูการต่อยของสมรักมวยคู่นี้น่าจะจบลงนะฮะไม่ครบยกแต่เราดูต่อไปว่าจะครบหรือไม่ดูสมรักดูการต่อยนะดูไม่ต้องตั้งท่าผมอยากจะให้ดูแม่ไม้มวยไทยนะครับดูการแสดงนี่เกี่ยวล่างดูเอาเตะไปก็ไม่ถูกต่อยไปก็ไม่ถูกเนี่ยดูหรือเห็นไหมฮะเนี่ยดูเอาเตะก้านคอฮะก็สายตาแกเยี่ยมมากเลยครับสมรักเนี่ยดูนะฮะนี่ปีนี้ก็คงจะไปชิงโอลิมปิกอีกนะครับก็จะไปถึงรอบสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องติดตามกรรมการบุญช่วยจากนครนายกก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะของชาวไทยเรานะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้วันนั้นก็ไปร่วมถวายพระพรนะครับโอ้โหดูการต่อยทั้งยับทั้งอื้อเตะขวาต่อยเป็นเล่นไปเลยนะฝรั่งงงนะฝรั่งมากันวันนั้นเราถ่ายทอดไปที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับโดยยูโรสปอร์ตช่อง5หมดยกเท่าที่ผมทราบข่าววันนั้นมีการขอนะครับชาวต่างชาติครับชาวญี่ปุ่นนี่มากันเป็นเรือร้อยเลยเยอะฮะเพราะทุกปีนะครับทุกปีเราจะมีพิธีกันเป็นวันที่ทั่วโลกรู้ว่ามาร่วมถวายพระพรฮะให้ในหลวงของเราเนี่ยในวันที่5ธันวาคมเราจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือ S1 Championship นะเที่ยวทั่วโลกจะต้องมาชิงแชมเปี้ยนมวยไทยของเราดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่ใช่ไม่เก่งนะฝรั่งคนนี้เก่งมากนะครับแต่เก่งมาเจอกับสมดูการศอกกลับของสมรักครับแตกเลยครับเห็นไหมฮะเลือดทะลักเลยเห็นไหมฮะชั่วเดียวศอกกลับนี่เนี่ยโอ้โหกรรมการว่าไงฮะดูแผลทัดมาลาอีกอะไรอีกเล่นแม่ไม้มวยไทยนู่นซัมมี่กุชชี่นี่จากโปรโมเตอร์ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสนี่โอ้โหแต่เป็นโหนกแก้มไม่เป็นไรแต่ลุกใหญ่นะฮะเออคุณหมอจะให้ชกไม่เอ่ยนะครับเราต้องดูกันนะครับโอ้โหลึกโอ้โหโอ้โหลึกกับน้อยก็12 13เข็มนะฮะชกต่อครับโอ้โหดูกรรมการดูสมรักโอ้บ้าเลือดอีกนึกว่าจะแตกแล้วไม่สู้แตกแล้วยิ่งหนักเข้าไปเอาสมรักเอายังสู้แล้วเอายังสู้ยังไงอื้อหือดูสิฮะนักมวยอย่างนี้เลือดเชื่อจริงๆโอ้โหนี่กระโดดสองขาเตะเลยแม่มวยแม่ไม้มวยไทยออกหมดเลยครับสมรักเนี่ยสมรักนี่เหลือเกินจริงๆเจ้าของเนื้อย่างสูตรของเดี๋ยวนี้ร่ำรวยแล้วนะฮะทั้งนำคนของผมนำขบวนของผมต้นตำรับเนื้อย่างเกาหลีนะปลาดุกยักษ์เงี้ยงเขาเรียกว่าอย่างยักษ์เงี้ยงปลาดุกนะฮะดูเห็นไหมฮะมียักษ์มีต่อยมียืนอยู่นะต่อยดูเห็นไหมฮะลูกไม้แม่ไม้อย่างนี้หายากเป็นคนหนึ่งสองเตะก้านคอไปอีกโอ้นักชกฝรั่งคนนี้ก็สุดยอดจริงๆนะฮะอย่างนี้ฟีดานซินาดีซีดานนะถ้าเห็นก็คงจะงงเขากับฝรั่งเศสไปฝาก VCD มื้อนี้ไปให้องลีดูไปให้ซีดานดูคุณเตะฟุตบอลเก่งแต่ผมก็มีมวยไทยเก่งครับนี่นะครับโอ้ดูการใช้ศิลปะมวยไทยครับแม่ทั้งหมัดทั้งศอกไม่ถูกยิ้มอีกยื่นหน้าคุณชกเลยคุณชกสุรพลถ้าท่านผู้ชมฮะพวกเราอย่างนี้ไปชกคุณสมรักก็คงชกไม่ถูกหน้าแกยื่นให้เราชกเราก็ชกไม่ถูกนี่นักมวยด้วยกันเองนะน้ำหนักเท่ากันนะฮะวันนั้นไม่ใช่เขาเล็กกว่าเรานะครับเขาแน่นหนาหนักนะครับสมรักหมดยกเราไปดูยกดูภาพนะศอกบวกเข้ามาเห็นไหมฮะทัดมาแล้วเอาศอกกลับอีกแตกเลยเลือดท่วมเลยศอกเนี้ยเลือดท่วมเอาจระเข้ฟาดหางโอ้นี่แกจะแผ่วไปนิดนึงนะถ้าน้ำหนักดีๆเนี่ยน็อกได้ทุกลูกดูดูเห็นไหมหนึ่งสองสามเตะขวาแม่ต้องยอมรับครับคุณสงชัยครับไม่มีนะคุณสุรพลครับไม่มีนะฮะหนึ่งสองเตะขวาหนึ่งสองเตะซ้ายสมัยนี้แม่ไม้นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ้าวยักเงี้ยงอีก
เห็นไหมนี่ฮะไม่ได้เป็นการแสดงนะครับเป็นการชกจริงแล้วสมรักนี่ความเป็นอัจฉริยะแล้วก็หัวใจเป็นเพชรด้วยกล้าแสดงอ้าวอาศัยไหลหลบนิดเดียวเห็นไหมฮะนี่เนี่ยเห็นไหมผมนั่งดูแล้วผมขำตลอดท่านร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชละนั่งดูกับผมก็บอกโอ้โหนะอะไรดูศอกชายศอกของเลยโอ้สมรักนี่เลี่ยงประดุจเห็นไหมเยี่ยมจริงเห็นไหมเนี่ยม้วนนี้ต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อเป็นทัศนศึกษาของนักมวยที่จะใช้ศิลปะเนี่ยดูเห็นไหมหลักเหลี่ยมเล่เหลี่ยมการชกไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเครียดใช้ปัญญาใช้สมองไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตื่นเต้นเห็นไหมเนี่ยดักศอกเลยเห็นไหมฉะนั้นมวยเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหดูคลื่นมหาชนเมื่อกี้ดูในลุมพินีเป็นเรือนหมื่นอันนี้เป็นเรือนเป็นแสนกี่แสนไม่ทราบที่ท้องสนามหลวงดูศอกโหดและลูกโหดและศอกซ้ายศอกขวาสะบัดอยู่นั่นโอ้โหยังเดินอยู่ดูฝรั่งเนี้ยแม่ต้องยอมรับครับคุณตรงใจครับฝรั่งคนนี้โอ้โหมีทรหดเป็นเลิศเลยโอ้โหดูสมรักเลือดแล้วนะไม่ยอมโอ้โหสงสารโอ้โหดูสิต่อยจระลูกออกมาก็แรงๆใช่ไหมเนาะโดนศอกเข้าไปอีกเจ็บบาดแผลแล้วโอ้โหดูนะครับเดี๋ยวนี้ผมเคยยกทีมไปชกกับเขาที่ลาสเวกัสนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเอาอัตชัยไปชกกับเขาโอ้โหชกกันอย่างลืมตายเลยนะครับเพราะเขาแน่นอนไม่เหมือนกันนะฮะดูสมรักนี่จระเข้ฝ่าหางเข้ามาเสร็จประดุกยักษ์เงี้ยดูเข้าไปดูเนี่ยดูเหินเวหาอีกโอ้โหดูอ้าวดึงตัวดูมีถูกไหมหน้ามีถูกไหมไม่มีถูกคุณสุรพลเห็นไหมเป็นเรื่องที่เราขำขันไม่ใช่แสดงเป็นการชกจริงบอกท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติเนี่ยดูเห็นไหมดูสองสี่แตกแม่ตั้งแต่ผมดูมวยไทยมาคุณสุรพลไม่เคยเห็นใครใช้ศอกเก่งเหมือนสมรักถึงบอกต้องนำมาเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติประวัติของตระกูลคำสิงห์นำมาเป็นเกียรติประวัติแล้วก็หัวหน้าคณะนักมวยต่างท่านได้โปรดนะฮะเก็บเทปมนต์นี้ไปแล้วนำไปศึกษาผมอยากให้ท่านดูและพิจารณาว่าการตั้งสติมีสมาธิการแข่งขันอยู่ในสนามรบนะฮะแล้วจะเป็นยังไงไม่โดนดูสายตาดูความเป็นอัจฉริยะนะฮะหนึ่งนะฮะโอ้ต้องยอมโอ้บาทาบรูปพักครับของสมรักยังไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะฮะดูไล่เข้าไปดูมุมกล้องเขานะฮะกระโดดขาเตะนะฮะยกขึ้นมาโยนตัวลอยขึ้นมากล้องของเราใช่ไหมฮะไปทั้งยูโรสปอร์ตแล้วก็นี่จระเข้ฝ่าหางมันนั้นฝรั่งงูมาดูแล้วฝรั่งงูฮะโปรโมเตอร์ฝรั่งเขาถามว่านักมวยคนนี้เนี่ยไม่ได้ชกมวยไทย8ปีจริงหรือครับผมบอกว่าเขาไปชกสากลนานแล้วเขาเลิกไปแล้วนี่เอามาเนี่ยผมมาชกกะว่ามาโชว์เพื่อถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับประชาชนเป็นจำนวนเรือนแสนแล้ววันนั้นถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วภาพออกมาอย่างนี้คุณดูสิเอาต่อยให้ถูกสิคุณสุรพลผมมองไม่ออกต่อยไงคาเมลก็พยายามเหลือเกินจากฝรั่งเศสเอาเดินเข้าไปเอาโดนยับโดนต่อยไม่ถูกครับต่อยังต่อยไม่ถูกครับผมบอกนะฮะท่านผู้ชมนะเราภาคภูมิใจจริงๆนะฮะดูอ้าวอย่างนี้ทำยังไงเอาทอแล้วเอาไม่กล้าเดินแล้วเอายิ่งเดินยิ่งต่อยไม่ถูกอ้าวอย่างนี้ยิ่งถอยยิ่งไม่มีสิทธิ์ต่อยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยดูความเป็นอัจฉริยะผมบอกอาจจะจระเข้ฝ่าหางหลอกนะครับหลอกอีกแล้วเหลือเชื่อจริงๆท่านผู้ชมนะครับ400,000บาทเพื่อให้มาเผยแพร่ศิลปะมวยไทยนะครับมาร่วมกันในกิจกรรมในท้องสนามหลวงวันนั้นปีนี้นะฮะเตรียมตัวนะฮะท่านผู้ชมเรามีนัดกันร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5,000มหาราชที่ท้องสนามหลวงกิจกรรมปีนี้เราจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแม่ดูจากภาพคนดูครับแฟนมวยที่เคารพครับโอ้โหเนืองแน่นเหมือนกับคลื่นของทะเลเลยครับครับนะมองไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นคลื่นมหาชนไกลลิบๆนู่นนะแสงไฟนะครับก็ดู สุดยอดจริงๆสมรักนี่ดูหนูทัดมาลานโอ้โหเขาเรียกอะไรลือสีบทอย่างท่านผู้ชมที่เคารพครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งฮะกับอัจฉริยะอีกหนึ่งท่านสามารถพยัคฆ์อรุณหรือพยัคฆ์หน้าหยก
ครับใครครับคุณสุรพลกับพนมทวนเล็กขุนเข่าทะเลช่างนะครับท่านต้องดูลูกถีบของสามารถดูความเป็นอัจฉริยะอีกคนแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ดูการถีบนะฮะท่านต้องอย่ากระพริบตานะฮะเพราะดูความสามารถของสามารถนี่นะเป็นมวยที่อัจฉริยะจังหวะฝีมือความรูปหล่อวันนั้น3,300,000นะคนดูในวันนั้นสามารถชกเป็นคู่ที่1เท่านั้นเองนะครับในวันนั้นนะท่านต้องจับตาดูสามารถดูการถีบดูการหลบมุมดูการสามารถลดน้ำหนักเยอะนะดูการนี่ดูถีบเป็นอัจฉริยะคุณสามารถคุณสุรพลท่านผู้ชมครับท่านมีเทปม้วนนี้ดูลูกถีบของสามารถแล้วนำไปนะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ดูในค่ายมวยหรือเปล่านะครับดูนะฮะท่านต้องสมัยก่อนมีตาเห็นไหมพระบาทนะครับพระบาทเจ็ดแสนห้าเอง1ปีเดี๋ยวนี้8ล้านแล้วคุณสุรพลครับเดี๋ยวนี้ค่าดู250ครับค่าดู250สมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยัง250ดูนะฮะโอ้โหนี่ดูพนมทวนเล็กนะจะตีได้หรือไม่ความโหดของพนมทวนเล็กสามารถจะหลบหลีกไปได้หรือไม่คุณสมชายดวงประเสริฐดีกับคุณแค้วธนิคุณต่อรองน้ำหนักโอ้โหผมกับครูตุ้ยยอดตรงเสนานันโอ้โหถอนแล้วถอนอีกพอมาฝ่าจะชกกันได้เป็นยังไงไอ้เจ้าหามสามารถขู่ไปแล้วนะเมื่อกี้กรรมการเตือนเวทีท่องคาถาใส่พนมทวนไปเลยไม่รู้จะพูดไปยังไงต้องจับตาดูผมจำไม่ได้แม่ดูจากมุมเมาแล้วดูคุณสุรพลกระพริบตาไม่ได้ดูคนดูท่านดูบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ดูคนดูนะฮะยืนเอียงข้างดูกันนะครับตอนนั้นริงซ้ายก็ขายบัตรไม่ได้กี่ใบแล้วฮะส่วนมากจะเป็นมวยทุกด้านเลยครับคุณทรงชัยครับทุกด้านเลยเนี่ยดูหมัดยับของสามารถดูหมัดลูกถีบอ้าวโอ้โหคุณสุพลต้องดูว่าจีบขวาเข้าไปเข้ามาหมัดซ้ายหลอกไปหมัดยับดูสุพนมทวนเล็กก็โอ้โหอัปคัตโอ้โหคุณสุพลครับนาทีทองไหวหรือเปล่าครับดูกรรมการพันเอกวินิจวงศ์สินวิเศษหนึ่งในจำนวนสุดยอดของกรรมการของมินทร์ดูประชาชนคนดูชกต่อครับให้ชกอื้อหือดูถีบลอยไปทั้งตัวเลยถ้าไม่มีเชือกตกไปเวทีไกลๆเอาอีกครั้งนึงกระเด็นไปดูหมัดคมครับโอ้โหฮุกซ้ายฮุกขวาแต่ละหมัดไม่เต็มเข้าข้างหมดครับตาข้างเลยนะฮะโอ้โหเข้าจุดโฟกัสหมดเลยดูสิดูอัปคัตดูโอ้โหดูซ้ำโดนดูซ้ำไม่ลงกรรมการแยกไม่ได้ต้องหยุดเนี่ยฮะนี่กรรมการเก่งนี่เกาะเชือกพยายามสู้ไอ้หามใจเพชรเนี่ยโดนถีบกระเด็นออกมาลอยดูภาพช้าโอ้โหดูดูทีนะลอยออกมาดูหมัดแชมป์โลกอัปคัตเห็นไหมเต็มโอ้โหคุณเอ้ยอย่างนี้นะพนมทวนจะเข้าไปจับคอตีนเข่านะยังไม่เหนื่อยตีไม่ได้นะฮะโอ้โหสุดยอดมวยนะสามารถเห็นไหมฮะเต็มต้องเม็ดเลยเป็นประวัติศาสตร์ของยอดมวยไทยแห่งยุคกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพได้ติดตามรับชม DVD ที่กระผมเก็บไว้เกือบ20ปีนะครับชุดต่อไปครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านนำไปฝากนะครับเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ใหญ่นำไปฝากหัวหน้าคณะนักมวยไปศึกษาและดูความเป็นมาเป็นไปของวงการหมัดมวยของเราเมื่ออดีตชุดต่อไปยิ่งสำคัญยิ่งใหญ่เลยครับท่านผู้ชมมีทั้งอัจฉริยะนะครับอย่างพระหัตถ์ สุภาวันมีทั้งสิ่งที่สำคัญก็คือวีระพลนะครับนครหลวงโปรโมชั่นแชมเปี้ยนโลกดับเบิลยูบีซีนะวัย38ปีเป็นอย่างไรและดูสิครับอภิเดชสิทธิรันที่ว่ายิ่งใหญ่นักหนาเมื่อครั้งชกกับราวีเดชาชัยเป็นอย่างไรและเทปเนี่ยผมพยายามจะเอาตำนานนะครับของวงการหมัดมวยมาเผยแพร่เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้ดูเทปนี้กราบเรียนว่าท่านเตรียมตัวเตรียมใจและรอรับชมแล้วก็วางแผนได้ในเร็ววันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกมวยครับขอบพระคุณครับ